รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย It's heavy stuff. Hi everybody. สวัสดีครับนี่คือรายการ English Teachingรายการที่จะมาสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษให้คุณรู้ลึกรู้จริงยิ่งกว่าใครนะครับส่วนวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับ proverb นะครับหรือสุภาษิตนั่นเองซึ่งเราจะมาสอนเป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับเราไปชมตัวอย่างกันเลยครับเรียนก็หนักงานก็หนักกระเป๋าก็หนักอะไรนี่ทำไมให้มายากจังเลยทำได้ไหมไม่ทำหรอกอ้าวกลัวเป็นไรหรอกลัวกำลังดูอยู่ว่ามันต้องทำยังไงบอกไปอีกคำนี้ไปว่า Don't think any mistake because of its order process อย่าละทิ้งงานใดๆเพียงเห็นว่างานนั้นยากอ้าวหรองั้นโอเคโอเคโอเคเราจะต้องไม่ละทิ้งตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เราเห็นว่าถึงงานจะยากขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรละทิ้งงานนะครับงั้นเราไปชมตัวอย่างต่อไปเลยครับวันนี้เราจะมาเตะบอลกันนะคะไปหมดแล้วเนี่ยดูมาเขาส่งลูกมายังไงฮะเธอเห็นไหมเธอเชื่อไหมคะใช่เธอผิดมากมากด้วยเตะก็ไม่เข้าถ้าอย่างนี้ต้องเรียกว่า A bad ball man always blame his too เราไม่ดีโทษมีโทษก่อนจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับทำให้เราเห็นว่าเราไม่ควรที่จะโทษคนอื่นหากเราทำผิดเองนะครับงั้นเราไปชมตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับนั่งตรงนี้กันค่ะตับอ่ะไม่ครับป๊อกทำไมทำอย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่า because they can จับได้คาหนังคาเขาอีฉันนี่เปล่าออกไปครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ proverb หรือสุภาษิตนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้ใน conversation นะครับเป็นบทสนทนากับเพื่อนก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สุภาษิตนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเปล่านะสวมหน้าคุณเพิ่งมาเลยครับแม่ครับวันนี้คือรายการวันนี้เห็นจากตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าเราไม่ควรพูดนะครับหากเราทำผิดปุ๋ยเล็บผมเสร็จแล้วค่ะแดงโอ้ควรจะได้นะครับไลฟ์เค้กเหลือเกินใครใครมากเลยเล็บผมนะครับเล็บผมนะครับเล็บผมเล็บผมสิ